รัฐบาลกำลังจะแถลงนโยบายเรื่องหนึ่งที่ประชาธิปัตย์คาดคั้นจะเอาให้ได้ก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเคยมีคำพูดไงครับว่าบ้านเมืองนี้มีคนชื่อมีชัยที่มีชื่อเสียงโด่งดัง2คนมีชัยคนหนึ่งเชี่ยวชาญเรื่องการคุมกำเนิดประชากรมีชัยอีกคนหนึ่งถนัดนักละเรื่องคุมกำเนิดประชาธิปไตยคุณมีชัยผู้รับเหมาในการร่างกฎหมายอธิบายชัดว่าเขียนแล้วมีช่องเปิดให้แก้ถ้าบังคับใช้มีมาตราเปิดให้แก้คงยากกว่าลิงแก้แหและผมจะชี้ให้เห็นต้องมีผู้พักเห็นชอบเป็นเกณฑ์ต้อง 20% จากทุกพักเข้ามาจะเริ่มต้นแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ยากนะครับใช้เสียงส.ส.ไม่ต่ำกว่า1ใน5ของสภาผู้แทนราษฎรถ้าจะมีส.ว.มาร่วมด้วยก็ไม่ต่ำกว่า1ใน5ของรัฐสภาหรือจะรวมรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 50,000 ชื่อยื่นขอแก้ไขรัฐธรรมนูญนี่ทำได้แต่มันไปยากในกระบวนการของสภานี่แหละครับวาระแรกรับหลักการจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของรัฐสภาแต่มีข้อแม้ว่าคะแนนเสียงที่ได้จะต้องมีเสียงสว.ร่วมด้วยไม่ต่ำกว่า1ใน3ของสว.เท่าที่มีอยู่เริ่มเห็นความยากแล้วใช่ไหมครับสว.ชุดนี้ลุงตู่ตั้งมาเพื่อเลือกลุงตู่เป็นนายกอีกทีผลงานชัดเจน249คนยกมือไปในทางเดียวกันสว.เกิดขึ้นมาจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นไปได้ยากเหลือเกินครับที่จะมีสว.1ใน3เห็นชอบกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้ากระบวนการผ่านมาถึงวาระ3จะออกมาเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อมีสมาชิกทั้ง2สภาเห็นด้วยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งในจำนวนกึ่งหนึ่งที่เห็นด้วยจะต้องมีส.ส.ที่ไม่ได้เป็นคณะรัฐมนตรีไม่ได้เป็นประธานสภารองประธานสภาผู้แทนราษฎรจากทุกพรรคการเมืองเห็นชอบไม่ต่ำกว่า 20% ของแต่ละพรรคส.ว.ก็จะต้องเห็นชอบไม่ต่ำกว่า1ใน3ของจำนวนทั้งหมดที่มีอยู่ท่านคิดเลยครับว่า19พรรคการเมืองซึ่งสนับสนุนลุงตู่สืบทอดอำนาจจะมายกมือเพื่อสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญดังนั้นพูดอีกก็ถูกอีกครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ได้แต่ถ้าพูดให้ลึกสุดใจแก้ยากเต็มทีคสช.เรียกรัฐธรรมนูญนี้ว่าเป็นฉบับปราบโกงก็ในเมื่อตัวรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ถูกมองว่าโกงเพื่อให้ผู้มีอำนาจสืบทอดอำนาจต่อไปตัวรัฐธรรมนูญยังถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าเป็นเครื่องมือในการโกงเพื่อให้มีอำนาจหลังการเลือกตั้งแล้วจะใช้รัฐธรรมนูญนี้ปราบโกงได้อย่างไรรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาเรียกว่าเป็นฉบับปฏิรูปเห็นการปฏิรูปไหมล่ะครับเห็นอนาคตไหมล่ะครับผมยืนยันว่าไม่มีไม่ต้องอ้างเรื่องประชามตินะครับเพราะกระบวนการประชามติรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เต็มไปด้วยความไม่ชอบมาพากลเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์มากมายบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้การเมืองไทยถอยหลังไปไม่น้อยกว่า40ปีนี่เป็นเจตนาของผู้มีอำนาจนี่คือกฎหมายสูงสุดของการปกครองประเทศเพื่อสืบทอดอำนาจถ้ายังใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ต่อไปเรื่อยๆลุงตู่ก็จะเป็นนายกจนลุงป้อมเดินไม่ไหวนั่นแหละครับที่ผมพูดไม่ได้ให้หมดกำลังใจแต่ผมพูดให้เกิดพลังการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญทำได้โดยวิธีเดียวครับคือเชิญชวนประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยทั้งประเทศส่งเสียงแสดงพลังร่วมกันขอเพียงประชาชนคิดเห็นตรงกันว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีอำนาจใดจะขัดขวางพลังที่แท้จริงของประชาชนได้ผมไม่ได้บอกให้ออกมาเดินขบวนกันบนถนนนะครับแต่ผมเห็นด้วยกับแนวทางของ7พรรคฝ่ายค้านที่จะให้ความรู้ทำความเข้าใจกับประชาชนให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงแล้วใครเดินพูดเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยถือเป็นเสรีภาพโดยชอบนะครับเป็นสิทธิที่ทำได้ตามกฎหมายอย่าไปดักตบเขาอีกล่ะบางคนบอกว่าฉันก็ทำมาหากินของฉันไปรัฐธรรมนูญฉบับไหน
ก็ไม่เห็นจะเกี่ยวกับฉันมันเกี่ยวอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะครับถ้าเราอยู่ในบ้านเมืองที่รัฐธรรมนูญเป็นสมบัติทางอำนาจของคนเพียงกลุ่มเดียวร่างขึ้นมาเพื่อตอบสนองคนเพียงคนเดียวประเทศไม่มีทางพัฒนาเดินหน้าไปไหนประชาชนที่ยากลำบากกันมาแล้วหลายปีชีวิตความเป็นอยู่จะเป็นยังไงล่ะครับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นด้วยพลังของประชาชนร่วมกับพลังของสมาชิกรัฐสภาหวังใจว่าหลายพรรคที่ไปร่วมรัฐบาลจะแสดงความจริงใจกับประชาชนจับมือร่วมกันผลักดันการแก้รัฐธรรมนูญนะครับจะรอดูว่าประชาธิปัตย์จะว่ายังไง